9. รัตนวรรค 3. วิกาลคามะปเวสนสิกขาบทว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลเรื่องพระฉัพพคี 508. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลนั่งในที่ชุมนุมสนทนาดิรชันคาถาต่างๆคือวงเล็บหนึ่งราชคาถาเรื่องพระราชาวงเล็บสองโจรคาถาเรื่องโจรวงเล็บสามมหามัตตคาถาเรื่องมหาอมาตย์วงเล็บสี่เสนาคาถาเรื่องกองทัพวงเล็บห้าพยคาถาเรื่องภัยวงเล็บหกยุทธคาถาเรื่องการรบวงเล็บเจ็ดอนกถาเรื่องข้าววงเล็บ8ปานกถาเรื่องน้ำวงเล็บ9วัฏฐกถาเรื่องผ้าวงเล็บ10สยนกถาเรื่องที่นอนวงเล็บ11มาลากถาเรื่องพวงดอกไม้วงเล็บ12คันธกถาเรื่องของหอมวงเล็บ13ญาติกถาเรื่องญาติวงเล็บ14ญาณกถาเรื่องญาณวงเล็บ15คามกถาเรื่องบ้านวงเล็บ16นิคมกถาเรื่องนิคมวงเล็บ17นครกถาเรื่องเมืองวงเล็บ18ชนปทะกถาเรื่องชนบทวงเล็บ19อิทธิกถาเรื่องสตรีวงเล็บ20วงเล็บ20ปุริสกถาเรื่องบุรุษวงเล็บ21สุรกถาเรื่องคนกล้าหาญวงเล็บ22วิสิขากถาเรื่องตรอกวงเล็บ23กุมพัฏฐานกถาเรื่องท่าน้ำวงเล็บ24ปุเพเปตกถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ววงเล็บ25นานัตตกถาเรื่องเบ็ดตะเล็ดวงเล็บ26โลกขายิกะเรื่องโลกวงเล็บ27สมุทัคขายิกะเรื่องทะเลวงเล็บ28อิติภวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมคนทั้งหลายพากันตำหนิประนามพลทนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรจึงเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลนั่งในที่ชุมนุมสนทนาดิรฉานคาถาต่างๆคือวงเล็บหนึ่งราชคาถาเรื่องพระราชาวงเล็บสองโจรคาถาเรื่องโจรวงเล็บสามมหามัตตคาถาเรื่องมหาอมาตย์วงเล็บสี่เสนาคาถาเรื่องกองทัพวงเล็บห้าพยคาถาเรื่องภัยวงเล็บหกยุทธคาถาเรื่องการรบวงเล็บ7อันนกถาเรื่องข้าววงเล็บ8ปานกถาเรื่องน้ำวงเล็บ9วัฏฐกถาเรื่องผ้าวงเล็บ10สยนกถาเรื่องที่นอนวงเล็บ11มาลากถาเรื่องพวงดอกไม้วงเล็บ12คันธกถาเรื่องของหอมวงเล็บ13ญาติกถาเรื่องญาติวงเล็บ14ญาณกถาเรื่องญาณวงเล็บ15คามกถาเรื่องหมู่บ้านวงเล็บ16นิคมกถาเรื่องนิคมวงเล็บ17นครกถาเรื่องเมืองวงเล็บ18ชนะปทะกถาเรื่องชนบทวงเล็บ19อิทธิกถาเรื่องสตรีวงเล็บ20ปุริสกถาเรื่องบุรุษวงเล็บ21สุรกถาเรื่องคนกล้าหาญวงเล็บ22วิสิขากถาเรื่องตรอกวงเล็บ23กุมพัฏฐานกถาเรื่องท่าน้ำวงเล็บ24ปุพพะเปตะกถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ววงเล็บ25นานัตตกถาเรื่องเบ็ดตะเล็ดวงเล็บ26โลกขายิกะเรื่องการคาดเกี่ยวกับโลกวงเล็บ27สมุทัคขายิกะเรื่องการคาดเดาเกี่ยวกับทะเลวงเล็บ28อิติภวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเหมือนพวกคฤหัสถ์ที่ยังบริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุฉัพพคีจึงเข้าหมู่บ้านเวลาวิกาลนั่งในที่ชุมนุมสนทนาดิรฉานคาถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุฉัพพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ